ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะมีการจับตากระแสของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะในขณะที่รัฐมนตรีหลายคนนะคะก็ออกมาบอกว่าไม่มีการส่งสัญญาณในเรื่องดังกล่าวค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ย้ำชัดนะคะว่า314เสียงเพียงพอแล้วค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีว่าข่าวลือก็คือข่าวลือค่ะส่วนกระแสข่าวที่จะมีการดึงเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่เคยมีการพูดคุยและอย่างที่ตนเองเคยบอกไว้ว่า314เสียงเพียงพอแล้วซึ่งมีความสมัครสมานสามัคคีและผู้จากันรู้เรื่องรวมถึงร่วมกันทำงานอยู่แล้วและขณะนี้งบประมาณยังไม่ได้มีการนำออกมาเพื่อขับเคลื่อนประเทศซึ่งหลังจากนี้จะต้องทำงานกันอย่างจริงจังส่วนสมมุติพรรคพลังประชารัฐจะมีการเพิ่มโควต้าต้องมีการขยับเพื่อนๆในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าสมมุติก็คือสมมุติขอให้อยู่กับความเป็นจริงในวันนี้ดีกว่าพร้อมยืนยันว่าจะยังคงโควต้ารัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลตามสัดส่วนเพราะเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวดังกล่าวที่ปล่อยออกมาในขณะนี้ตนเองไม่ทราบรวมถึงไม่ได้ให้ความสำคัญและขณะนี้รัฐมนตรีทุกคนที่ทำงานก็ทำงานเพื่อประชาชนซึ่งหากนึกถึงใจเขาใจเราถ้ามีกระแสออกไปว่าจะถูกตัดออกก็จะเกิดความกังวลฉะนั้นตนเชื่อว่าการที่ทุกคนอยู่ตรงนี้และนำประชาชนเป็นที่ตั้งของการทำงานก็จะต้องทำงานอย่างเต็มที่และทำดีที่สุดแล้วซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาระบุว่าไม่มีใครรู้เพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการเปลี่ยนหรือไม่ส่วนข่าวที่ออกมาว่าจะมีการปรับนำพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาส่วนตัวไม่ได้ยินในเรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงข่าวลืออีกทั้งพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยังคงทำงานร่วมกันได้ดีย้ำว่าการนำพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลยังเป็นเพียงแค่ข่าวโคมลอยถ้าชัดเจนแล้วค่อยมาคุยกันด้านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังมีชื่อหลายคนหลุดเก้าอี้ว่าไม่ทราบไม่ได้ยินรัฐมนตรีพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวไม่มีใครทราบเรื่องนี้ส่วนคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของนายไผ่ลิกร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องก่อนจะย้ำว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐมีแต่จะเพิ่มและกระแสข่าวที่จะมีการนำพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีและพรรคพลังประชารัฐจะเสียไป1เก้าอี้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสย้ำว่าโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีก1ตำแหน่งค่ะในขณะที่รัฐมนตรีหลายคนก็ออกมาบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยส่งสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีและยังคงสั่งให้เดินหน้าทำงานต่อไปเช่นนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าสัญญาณของการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่รู้และไม่คิดเพราะนายกรัฐมนตรีไม่มีสัญญาณล่าสุดที่ได้รับคือการไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตนยังสบายใจยังทำงานเป็นปกติและสนุกกับการทำงานและเมื่อถามว่าจะถูกปรับออกจริงๆนายสุทินบอกว่ายังไงก็ได้ด้านนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้รับการส่งสัญญาณจากใครยังไม่ได้รับการติดต่อรวมถึงไม่ได้ยินในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยมีเพียงแต่นายกรัฐมนตรียังคงสั่งให้ทุกคนทำงานโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจและการหารายได้เข้าประเทศค่ะ